ำไปต่อสู้ไปดิ้นรนไปตามบุญตามกรรมสำหรับเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมีทั้งกรรมใหม่มีทั้งกรรมเก่ากรรมเก่าก็ให้ผลกรรมใหม่ก็ตอบรับสัพพัทพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องกรรมพวกเราก็ดูแต่เรื่องของกรรมเก่ากรรมนั้นจะตามให้ผลกรรมนี้จะตามให้ผลบางครั้งเราก็ลืมระวังกรรมใหม่กรรมใหม่เราลืมระวังกรรมใหม่มันพร้อมจะเกิดทุกขณะจิตเรามาแต่ไประวังกรรมเก่ากรรมเก่าเขาจะให้ผลตามการตามคราวที่เขาจะให้เราไม่ต้องไปคำนึงแต่ว่าเราจะทำกรรมอะไรบ้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควบคุมได้ไหมกรรมคือการกระทำในขณะที่กำลังลงมือทำเป็นกิริยากรรมทำล่วงไปแล้วตกผลึกเป็นวิบากกรรมท่านให้สำรวมท่านให้ระวังเรื่องของกรรมใหม่ไม่จำเป็นจะต้องไปสำรวมระวังเรื่องกรรมเก่าเพราะเรื่องกรรมเก่าไม่รู้จะตามให้ผลเราตอนไหนกรรมนี่แหละมันดึงสุขดึงทุกข์มาให้เราไปดูแต่อันนู้นจะให้สุขอันนี้จะให้ทุกข์อันนั้นจะให้ทุกข์อันนี้จะให้สุขเหตุของมันมันไปจากกรรมกายกรรมวจีกรรมทำเสร็จแล้วตกผลึกเป็นวิบากกรรมเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เราแล้วตอนนี้ส่งผลให้สดสดร้อนร้อนนี่แหละเสร็จแล้วกรรมบางอย่างจะส่งผลเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นวิบากต่อไปอีกสืบสืบต่อไปอีกใครไม่สำรวมระวังเรื่องกรรมวันคืนล่วงไปเพลินสนุกแต่กรรมใหม่ขาดการสำรวมระมัดระวังแทนที่จะทำให้เป็นกรรมขาวกลับทำเป็นกรรมดำพฤติกรรมทางกายทำตามใจชอบพฤติกรรมทางวาจาคำพูดพูดตามใจชอบทางกายไปกระทบทั้งอะไรบ้างวาจาคำพูดไปกระทบอะไรกระทั่งอะไรบ้างกายกรรมมีมากมายมหาศาลวจีกรรมก็มีมากมายมหาศาลกรรมที่ไม่สำคัญหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้เอามาบัญญัติท่านเอาตั้งแต่กรรมที่เป็นกรรมหนักแน่นขึ้นมาให้โทษให้คุณโทษฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกิริยาของกายอย่างอื่นมีมากมายเยอะแยะท่านไม่บัญญัติท่านห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกาม1 2 3ข้อนี่เป็นศีลนะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เรามาดูซิแต่ละข้อแต่ละข้อมันมีคู่กรณีฆ่าสัตว์
เราได้เขาตายลักทรัพย์เราได้เขาเสียประพฤติผิดในกามกิเลสมันก็บอกว่ามันสะใจมันสมใจมันสมอยากฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียเพราะคนเรานั้นมีสามีมีภริยาสามีแต่มีภริยาใหม่ภริยาแอบมีสามีใหม่นี่เขาเรียกว่าประพฤติผิดประเวณีมันเป็นเหตุกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมันเป็นกรรมหนักถ้าไม่ใช่กรรมหนักท่านไม่เอามาบัญญัติคนที่รักษาศีลเห็นโทษไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วท่านยังให้เมตตาสัตว์คนเราถ้าหากใจไม่มีเมตตาเป็นใจแข็งใจกระด้างลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันทรัพย์ของเขามันไม่ใช่ของเราคนเรานั้นครองสิทธิครองอำนาจครองสิทธิเท่าที่เจ้าของมีไม่ใช่ครองอำนาจเกินขอบเขตไม่ใช่ครองสิทธิเกินขอบเขตการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ท่านว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมมันไม่ใช่มันจะหายทิ้งไปเฉยเราไม่เข็ดไม่ลาบพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเท็จคือพูดโกหกพูดไม่ตรงพูดไม่ซื่อพูดหยาบหยาบคายพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมวจีทุจริตวจีกรรมวจีกรรมล่วงไปแล้วตกผลึกเป็นวิบากกรรมกายกรรมวจีกรรมที่เราแสดงออกไปแล้วมันมีคู่กรณีคู่กรณีมันเดือดร้อนวจีกรรมเนี่ยคู่กรณีมันเดือดร้อนพูดคำไม่ดีออกไปมันไม่ต่างอะไรกับเราสาดน้ำร้อนเข้าไปเขาได้รับความเร่าร้อนเพราะใจต่อใจมันรับทราบมันเสียใจการที่เราจะปฏิบัติธรรมให้ข้ามให้พ้นเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกนั้นพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราควรระวังเรื่องวจีกรรมวจีกรรมไอ้ที่พวกเราเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะวจีกรรมนี่แหละใครล่วงวจีกรรมบ่อยๆคนนั้นไม่ตั้งใจรักษาศีลศีลขาดศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุคิดว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมหลงเพลินหลงเผลอเผลอพูดไปตั้งใจพูดกระตุ้งกระแทกแดกดันทำให้ฝ่ายหนึ่งเสียอกเสียใจเรื่องนี้พึงระวังคมหยาบสังคมละเอียดขนาดไหนก็ตามมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปกวนแตกไม่มีอะไรเหลือท่านให้พูดแต่คำสัตย์คำจริงให้พูดแต่คำอ่อนคำหวานเชื่อมประสานสมานสามัคคีใครล่วงละเมิดบ่อยๆคนนั้นไม่ตั้งใจรักษาศีลไม่มีศีลคนไม่มีศีล
คนไม่มีหิริคนไม่มีโอตัปปะลงละเมิดตะพึดตะพือก่อเวรก่อภัยทับถมตัวเองไม่เคยคำนึงพึงระวังพึงระวังอยู่กับคนที่ไม่มีศีลเนี่ยมันลำบากให้พึงระวังด้วยอยู่กับคนไม่มีหิริไม่มีโอตัปปะไม่มีความสำนึกตัวกระทบกระแทกใครช่างมันระวังให้ดีพวกเราอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมเขาทานมาให้เพราะเห็นว่าเรามีศีลมีธรรมเราไม่มีศีลไม่มีธรรมเรื่องอะไรเขาจะเอามาให้เขาไม่เอามาให้ทำตัวไม่เหมาะสมน่าละอายถึงจิตถึงใจใครบ้างพูดถึงเรื่องเหล่านี้ซ้ำซากน่าเบื่อไม่เคยสำนึกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดฟังแต่ว่าส่อเสียดพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนอื่นแตกกันพูดใส่ร้ายพูดกระทุ้งกระแทกให้เจ็บใจมีเจตนาสร้างมีเจตนาทำเป็นกรรมสะสมอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ได้อย่างนั้นสะสมสิ่งไม่ดีได้ของไม่ดีจะกระทบที่ไหนวุ่นวายที่นั่นบางคนสะสมตะล่อมสำรวมความสงบขึ้นมาในใจโดนกระแทกเลยหลุดหายไปหมดแล้วโดนกระทุ้งกระแทกหลุดหายไปหมดแล้วมันแสดงถึงความมีน้ำใจต่อกันไหมเป็นภาวะของผู้มีศีลไหมผู้มีศีลมีแต่สำรวมระมัดระวังเข้าหากันอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากันนำความชุ่มเย็นเข้าหากันจิตใจอ่อนนิ่มเยือกเย็นพร้อมจะทำให้สงบก็สงบได้ง่ายเอาจิตใจแข็งกระด้างไม่กลัวไม่กลัวโทษใครจะพึงสำรวมระมัดระวังอย่าให้เป็นเราก็แล้วกันทำลงไปแล้วปฏิเสธว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีทางเพราะเหตุมันทำไปแล้วผลเป็นของผู้ทำเหตุมันทำไปแล้วผลไม่ต้องการมันก็ได้มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหล้าเป็นของจะพึงเมายาดองของเมากินไปแล้วทำลายสติอันนี้ยิ่งร้ายกาจเพราะฉะนั้นคนเมาสามารถผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ผิดได้ง่ายเราไม่ตั้งใจรักษาศีลเราเอาเรามาเป็นมรรคเดินเข้ารกเข้าพง
มรรคข้อหนึ่งคือศีลมันเป็นการตัดทอนกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเราไม่เจริญศีลตัณหามันเจริญงอกเงยงอกงามในหัวใจของเราคนที่หมดตัณหาแล้วมันไม่มีที่จะแสดงออกให้เป็นเหตุกระทบกระเทือนไม่มีเอาอะไรมาเป็นข้อรับประกันว่ามีธรรมเอาอะไรมาเป็นเครื่องประกันเอาอะไรมาเป็นเครื่องประกันพึงระวังตั้งใจรักษาศีลคือตั้งใจเดินตามพระพุทธองค์ศีลสมาธิปัญญาศีลไม่เคยสนใจไม่ดูแลรักษาแสดงพฤติกรรมกายตามใจชอบวาจาวจีกรรมตามใจชอบกรรมเป็นของใครกรรมเป็นของใครเราฉลาดหรือไม่ฉลาดรู้จักพิจารณารู้จักนึกไหมหรือทำอะไรอะไรได้อย่างใจแล้วมันก็สักใจสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะมีในหมู่ผู้ถือศีลไม่มีจริงๆในหมู่ผู้ถือศีลแต่หมู่ผู้ไม่ถือศีลไม่รักษาศีลรับประกันไม่ได้รับรองไม่ได้นี่เราพูดตามข้อเท็จจริงเพราะบนโลกใบนี้ผู้ตั้งใจรักษาศีลก็มีผู้ไม่ตั้งใจรักษาศีลก็มีผู้แสวงหาบุญก็มีผู้แสวงหาบาปก็มีบนเส้นทางแห่งความลุ่มหลงไม่รู้เรื่องว่าเป็นทางบาปเวลากรรมมันดึงเข้าเพื่อที่จะรับโทษรับกรรมเดือดร้อนวุ่นวายกลัวตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนนั้นไม่เคยคิดกลัวไหนบาปไหนบาปไม่เห็นมันมาเหมือนหมูเหมือนแมวไม่เห็นฆ่าสัตว์สามารถทำได้คนไม่มีศีลฆ่ามนุษย์ว่าแต่โกรธเครียดสามารถฆ่าได้เวลาโทษเวลากรรมตามทันทำตาปิดปิดลักทรัพย์เวลาจนตรอกจนมุมเขาจับได้ปิดปิดทำตาปิดปิดเห็นแก่ได้เห็นแก่เสียเห็นแก่เลยทำลายหัวใจของกันและกันโดยเฉพาะคนที่มีสามีภรรยาพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตให้มีสามีให้มีภรรยาทั้งที่พระองค์ไม่เคยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องเหล่านั้นแต่มนุษย์เว้นไม่ได้อย่างน้อยๆให้เขามีความสัตย์ซื่อต่อกันไม่ล่วงละเมิดหัวใจแก่กันและกันจึงทรงบัญญัติห้ามนอกใจซึ่งกันและกันเพราะของรักของหวงของถนอมต่างเป็นสมบัติของกันและกันสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีสามีไปบำรุงบำเรอคนอื่น
ถือว่าขโมยสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นถือว่าขโมยสมบัติของสามีไปบำรุงบำเรอคนอื่นขโมยกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันทับถมหัวใจของเราเจริญงอกเงยไม่ได้ไม่เป็นพระสุขดอกใจเผาร้อนระอุอยู่นั่นแหละเนี่ยแค่ศีลห้าแค่นี้ถ้าเราถือได้มันก็เป็นสุขศีลห้าเป็นแม่บทของศีลแปดเป็นแม่บทของศีลสิบเป็นแม่บทของศีล227เป็นแม่บทของศีล311ศีลของนางภิกษุณีมันแตกกระจายไปจากศีล5นี่แหละมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางกายกายกรรมทางวาจาวจีกรรมกายกรรมมันก็มาจากใจวจีกรรมก็มาจากใจมันส่อไปถึงใจคนมีศีลมีธรรมมีความบริสุทธิ์ใจคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมีความไม่ซื่อในใจมักจะแสวงหาโทษให้กับตัวเองคนที่มีศีลมีธรรมแสวงหาหลบสิ่งที่เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมแต่นิสัยคนสองจำพวกนี้จะต่างกันคนไม่มีศีลทำลายศีลได้ง่ายคนมีศีลทำลายศีลได้ยากคนชั่วทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากพุทธเจ้าท่านทรงตรัสกับพระเทวทัตเทวทัตทำความไม่ดีทำได้ง่ายแต่ทำความดีทำได้ยากการศึกษาพระธรรมวินัยนี่เป็นส่วนของพระวินัยวินัยก็เป็นธรรมศีลก็เป็นธรรมอย่างนั้นเราจะผิดศีลไปแล้วมันจะเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมนะศีลก็เป็นธรรมธรรมก็เป็นศีลศีลสมาธิปัญญารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศีลสมาธิปัญญามารวมที่ใจเป็นอันเดียวกันศีลตัดกิเลสหยาบๆที่มันแสดงมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาด้วยเหตุที่มันอัดแน่นในใจมันทะลักออกมาที่กายทะลักออกมาที่วาจาไม่ใช่ใจว่างใจโล่งใจบริสุทธิ์ใจมีธรรมใจว่างใจโล่งใจบริสุทธิ์ใจมีธรรมมันจะมีสิ่งเหล่านั้นทะลักออกมาได้ยังไงอัดแน่นอยู่ที่ใจทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองไอ้ที่มันอัดอยู่นั่นคือตัณหาน่ะกิเลสตัณหาความดิ้นรนของจิตนั่นดิ้นมันทะลักออกมาที่กายแล้วดิ้นทะลักออกมาที่วาจาแล้วเอากายมาแสดงพฤติกรรมให้มันสะใจเอาวาจามาแสดงพฤติกรรมให้มันสะใจสะใจกิเลสสิ่งวันนี้พวกเราชาวพุทธพึงระวังเราไม่ระวังก็ต้องโดนเราเมื่อไรศีลของเราจะบริสุทธิ์ความเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมต้องรักษาศีลเราไม่รักษาศีลจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์เอาอะไรมาประกันศีล5ศีล8ศีล10เอาอะไรมาประกันมีอะไรมาประกันถ้าเราไม่มีศีล
ศีล5ศีล8แหมละเอียดเข้าไปซะอีกศีล8และหยาบหยาบที่มันพลุ้งออกมาทางวาจาทำพูดนะไม่เห็นได้ละเอียดมันทำไงอ่ะมันโยงมันใหญ่นุ่งนังเต็มไปหมดทำไงมันส่อเข้าไปข้างในนั่นคนที่แสดงอะไรออกมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมันจะไม่กระเทือนถ้ากระเทือนใจของคนอื่นโอ้ยปลื้มใจดีใจน้ำหูน้ำตาไหลตื้นตันกับคุณงามความดีที่เขาแสดงให้เป็นที่ปรากฏแต่ถ้าตรงกันข้ามอะไรปลื้มใจกลับเป็นเสียใจเราเสียใจเขาเสียใจพิจารณาดูสิเราเสียใจเขาเสียใจเราพอใจไหมเราเสียใจเราพอใจไหมเขาเสียใจเนี่ยเขาพอใจไหมเขาทุกข์ไหมเราเสียใจเราทุกข์ใจเนี่ยเราพอใจไหมเราไม่พอใจแต่ทำไมเราทำถ้าเราเอาใจเราไปเทียบใจท่านเอาใจท่านมาเทียบใจเราทั้งคนทั้งสัตว์บนโลกใบนี้อ่อนนิ่มเข้าหากันมดตัวแดงแมงตัวน้อยมีคุณค่าหมดดูความมีชีวิตของมันดูความมีชีวิตของเราดูความรักชีวิตของเราดูความรักชีวิตของเขาเอาใจเราไปใส่ใส่เขาเอาใจเขามาใส่ใจเราใจมันก็อ่อนนิ่มเมตตามันก็เกิดใจมันไม่แข็งกระด้างมันก็เป็นธรรมยุคใดสมัยใดก็ตามแม้แต่ยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาบังเขาเจริญเมตตาพรหมวิหารใจสงบไปเกิดในพรหมโลกตามๆกันถ้าใจแข็งกระด้างเอาอะไรไปเกิดเอาอะไรมาเมตตาไม่มีเมตตาขาดเมตตาคนขาดเมตตาคนขาดศีลครูบาอาจารย์ท่านว่าเหมือนดินไม่มีน้ำแห้งเพราะกรอบเอาอะไรมาชุ่มเอาอะไรมาเย็นเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นศึกษาเอาถือเอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาเว้นเอาธรรมะเพื่อหมู่คณะมีอยู่ธรรมะเพื่อตัวเองมีอยู่ธรรมะเพื่อสังคมมีอยู่เมตตาตัวเดียวเข้าได้หมดเข้ากับตัวเองเท่ากับหมู่เท่ากับสังคมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผู้ใหญ่ก็เมตตาผู้น้อยได้ผู้น้อยก็เมตตาผู้ใหญ่ได้ความสงสารทำไมเราจะดูคนให้เป็นที่น่าสงสารก็มาเทียบที่เรามาเทียบที่เราเราไม่น่าสงสารเนาะดูไปที่เขาดูที่เขาก็น่าสงสารเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนเหมือนเขาเราน่าสงสารดูมาที่เราโอ้ถ้าเขาเปลี่ยนเหมือนเราเขาก็ทุกข์เหมือนเราเราน่าสงสารเทียบกันไปเทียบกันมามันก็สงสารความรักความเอ็นดูมันก็เกิดขึ้นมันก็มีขึ้นความเมตตาความสงสารยิ่งเห็นเขากำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากเฉพาะหน้าที่เราเห็นแผ่กรุณาช่วย
่วยเขาพ้นคนทุกข์คนลำบากเมตตากรุณาจิตใจอ่อนนิ่มไปกับสัตว์มุทิตาสัตว์ทั้งหลายอยู่ดีกินดีเนาะเลยจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนาะถ้าเราเหมือนเขาเราก็คงจะปลื้มปิติยินดีโอ้เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเราสาธุปลื้มปิติยินดีกับเขามุทิตาธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะปากข้อที่พวกเราไม่ชอบเอามาใช้กันทิ้งกันเอาธรรมะอะไรมาอยู่กับหมู่มาอยู่ในศาสตร์ฟืนศาสตร์ไฟให้กันเอาอะไรได้อะไรไม่ต้องถามว่าได้อะไรมันบอกตรงๆเลยเหตุยังไงผลก็ต้องอย่างนั้นพูดเป็นข้อคิดสำหรับทุกคนเมตตากรุณามุทิตาคนเราถ้าหากไม่มีมุทิตาลอยยินดีไปกับเขาอิจฉาเขาแหมไม่ควรได้ไม่น่าได้มันน่าจะได้เราไม่ได้อิจฉาเขาแทนที่อนุโมทนาสาธุดีใจด้วยเพื่อปิติด้วยยินดีด้วยแหมยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันเขาก็พลอยยิ้มแย้มแจ่มใสปิติยินดีกับเราเพื่อปิติยินดีกับเขาแต่ถ้าเกิดอิจฉาขึ้นมาปั๊บทำไงล่ะแหมข้างในเนี่ยมัดกิ้ว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 เนี่ยมันเป็นคุณมันเป็นโทษมันเป็นโทษอ่ะอุเบกขาเมตตาก็แล้วกรุณาก็แล้วมุทิตาก็แล้วใช้มาหมดแล้วพิจารณามาทั้งหมดแล้วก็ตามยังจะต้องพิจารณาถึงกรรมของสัตว์การพิจารณาถึงกรรมของสัตว์แหละท่านว่าเบกขาเบกขาไม่ได้พิจารณาให้เป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาแต่อุเบกขาปลงถึงกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์น้องเราอยากให้เขาดีแต่เขาก็ดีไม่ได้เราแค่นี้อยากเขาสุขแต่เขาสุขไม่ได้เพราะกรรมของเขากรรมสโกมิกรรมบันทูกรรมปฏิสารโนสารนายังกรรมมั่งทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตัดจะดายาดาดายาโดปวิสามิเราหรือท่านจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นฉะนั้นปลงนี่คือข้อเท็จจริงการปลงทั้งนี้คือข้อเท็จจริงมันเป็นบทแห่งปัญญาการพิจารณาปลงถึงเรื่องของกรรมเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตนแล้วก็สวดประจําอยู่เนี่ยสวดชื่อปากแฉ่งกรรมสโกมิมีกรรมเป็นของตนกรรมดายาโดมีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนิมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมบันทูมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สวดทุกวันทุกวันไม่เคยเข็ดหลาบในผลของกรรมมันไม่มีผลอะไรปรากฏที่หัวใจใจแข็งกระด้างทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าประทับตราเอาไว้พวกเราลืมสวดเฉยๆไม่เอามาใช้เกิดประโยชน์ธรรมะสี่อย่างเนี่ยเป็นธรรมะอยู่คนเดียวอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับหมู่อยู่เย็นเป็นสุขรวมกายกรรมวจีกรรมสำรวมเฉพาะตัวเองมโนกรรมพุทโธพุทโธเข้าไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนดิมันได้ทุกขณะจิตได้ทุกขณะจิตทำทั้งวันได้ทั้งวันได้บุญนี่คือบุญคนรู้จักเอาได้คนไม่รู้จักเอาแต่บาปเอาแต่ฟืนแต่ไฟ
พิจารณาให้รีเรื่องเหล่านี้พวกเราไม่ตั้งใจจะเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาบริโภคใช้สอยเกิดประโยชน์มันจะว่าเราโชคดีมันยังโชคร้ายอยู่คนที่เอาตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามมากำกับแนบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นคนเขาโชคดีเราอยู่บนท่ามกลางคำบอกคำสอนของพระองค์แท้ๆละเว้นทิ้งเหยียบย่ำก็ไม่เหยียบย่ำอะไรเหยียบย่ำตัวเองเหยียบย่ำใจของตัวเองทำทุกข์ทำโทษให้กับตัวเองน่าคิดน่าพิจารณาเรื่องเหล่านี้มันเป็นหญ้าปากคอกสำหรับพวกเรามองไม่เห็นหญ้าปากคอกภาวนาทุกวันผลเกิดขึ้นตรงไหนคิดว่าจะขอปฏิบัติธรรมรักษาศีลมาเป็นประจำมีอะไรหลงเหลืออยู่มีอะไรแสดงให้เป็นที่ปรากฏว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมลืมตัวไม่ได้ลืมตัวลืมศีลลืมธรรมทำได้หมดลืมตัวลืมศีลลืมธรรมลืมทุกข์ลืมโทษมันไม่ไปต้องคุณอ่ะมันจะไปต้องโทษพิจารณาดีพิจารณาให้เป็นธรรม